แอดแท็กออนไททันตอนที่105เปิดตอนมาจะเป็นมิคาซะที่กำลังพาเอเรนมาขึ้นเรือเหาะโดยมีอามินมาต้อนรับพวกเขาหลังจากที่ขึ้นเรือเหาะลีวายได้เข้ามาเตะไปที่หน้าของเอเรนเพราะไม่พอใจที่เอเรนไปเปิดศึกกับพวกมาเลมิคาซะจึงจะเข้าไปช่วยเอเรนแต่อามินห้ามเอาไว้ลีวายบอกว่าจะควบคุมตัวเอเรนเอาไว้แล้วค่อยสอบสวนทีหลังเอเรนก็ยอมให้ลีวายควบคุมตัวแต่โดยดีและได้บอกกับลีวายไปว่าสิ่งที่เขาได้เขียนลงในจดหมายที่ส่งให้หน่วยสำรวจก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นลีวายก็น่าจะเข้าใจแต่ลีวายก็ไม่ได้ตอบอะไรลีวายได้บอกกับเอเรนไปว่าสีหน้าของนายในตอนนี้มันช่างเหมือนกับพวกขยะที่อยู่ในเมืองใต้ดินซะจริงๆแต่ยังไงซะตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่นายต้องการตัดมาที่ด้านนอกพวกแจนกำลังต่อสู้อยู่กับทหารของมาเลที่เข้ามาโจมตีแต่ดูเหมือนว่าพวกศัตรูจะไม่มีอาวุธที่ใหญ่พอจะทำลายเรือเหาะได้แจนจึงสั่งให้ทุกคนขึ้นเรือเหาะเมื่อแจนขึ้นมาบนเรือเหาะเขาก็รู้ว่าพวกเขาได้สูญเสียสมาชิกไปทั้งหมด6คนจึงทำให้แจนไม่ค่อยพอใจแต่ฟลอดกลับบอกว่านี่ถือเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ถ้าเทียบกับความเสียหายที่พวกมาเลได้รับทำให้พวกฟลอดดีใจเป็นอย่างมากแต่แจนกลับคิดว่าพวกเขาต้องสู้ไปถึงเมื่อไหร่และต้องฆ่าคนมากเท่าไหร่เรื่องมันถึงจะจบคอนนี่ก็เลยเข้ามาปลอบใจแจนกับซาซ่าว่าอย่างน้อยตอนนี้พวกเราก็รอดมาได้คอนนี่ยังบอกอีกว่าแจนและซาซ่าเป็นคนพิเศษสำหรับเขาตัดมาที่กาบิที่กำลังไล่ตามเรือเหาะฟันโก้ได้บอกให้กาบิหยุดเพราะถึงจะวิ่งตามไปมันก็ไร้ประโยชน์แต่กาบิก็ไม่ยอมจนกว่าจะฆ่าพวกที่มาจากเกาะปีศาจได้สำเร็จกาบิได้บอกว่าทั้งโซเฟียและอูโดต่างก็ถูกฆ่าคุณทหารยำก็ด้วยเขาถูกผู้หญิงที่อยู่บนหลังคายิงจนตายรวมถึงคนอื่นๆอีกมากมายทำไมพวกเขาถึงถูกฆ่าฟันโก้ที่นึกย้อนไปตอนที่เอเรนได้ถามกับไรเนอร์ซึ่งมันเป็นคำถามเดียวกันกับที่กาบิถามเขาในตอนนี้ฟันโก้จึงได้ตอบกาบิไปว่าเพราะพวกเขาเหล่านั้นก็เคยถูกรุกรานมาก่อนพวกเขาถูกทำลายล้างด้วยฝีมือของนักรบมาเลทำให้พวกเขาล้มตายเป็นจำนวนมากและนี่คงจะเป็นการแก้แค้นแต่กาบิกลับถามฟานโก้กลับว่านายเคยเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองหรือเปล่าฟานโก้ก็ได้ตอบว่าไม่เอาจริงๆเองก็กล้าถามเนาะกาบิว่าฟานโก้มันเคยเห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองหรือเปล่าที่พวกเองยังไม่เคยเห็นเลยว่าในประวัติศาสตร์ชาวเอลเดียไปรุกรานชาวมาเลแล้วทิ้งให้พวกเองรับกรรมจริงไหมแต่พวกเองก็เชื่อและเรียกชาวเกาะสวรรค์ว่าพวกปีศาจแถมอีกาบิมันยังบอกอีกว่าการฆ่าคนที่มาจากเกาะสวรรค์นั้นมันเป็นเรื่องปกติเพราะพวกมันเป็นปีศาจหน่วยสำรวจได้ขึ้นเรือเหาะจนครบแล้วเหลือเพียงสมาชิกคนสุดท้ายกาบิได้วิ่งมาแล้วยิงเขาจนร่วงจากนั้นเธอได้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติที่ยังอยู่กับเรือเหาะดึงตัวเองขึ้นไปพร้อมกับศพของคุณโลโบส่วนฟานโก้ก็ได้กระโดดเกาะติดมาด้วยเมื่อขึ้นมาบนเรือเหาะได้สำเร็จกาบิได้ยิงปืนใส่หน่วยสำรวจที่ยังไม่รู้ตัวในทันทีซึ่งคนที่เธอเล็งเป็นคนแรกก็คือซาซ่าแจนที่เห็นดังนั้นจึงได้มาดวลปืนกับกาบิแต่ฟันโก้ได้เข้ามาผลักกาบิออกทำให้ทั้งสองคนยิงพลาดจากนั้นคนอื่นๆก็ได้เข้ามากระทืบกาบิและฟันโก้ส่วนซาซ่าตอนนี้ก็อาการหนักแต่เธอก็ยังพูดถึงเรื่องกินโดยเฉพาะเนื้อแจนได้สั่งให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับซาซ่าส่วนกาบิและฟันโก้หลอดก็ได้รู้ว่าพวกเขาใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติของคุณโลโบขึ้นมาหลอดจึงจะโยนกาบิและฟานโก้ลงจากเรือเหาะแต่แจนที่ไม่อยากเห็นใครตายอีกจึงได้ห้ามหลอดไว้ตัดมาที่พีคตอนนี้เธอได้สติแล้วและได้บอกกับมากัสไปว่าเธอจำได้แล้วว่าใครเป็นคนพาเธอกับแกลเลียดไปขังไว้ในหลุมซึ่งทหารมาเลคนนั้นก็คือหนึ่งในอาสาสมัครที่พวกมาเลส่งไปสำรวจเกาะสวรรค์เมื่อ3ปีก่อนซึ่งเธอก็คือเยเลนาแจนที่เห็นว่ากาบิมันโวยวายไม่ยอมหยุดเขาจึงพาตัวทั้งคู่ไปพบลีวายแล้วก็พบว่าในนั้นมีซิกอยู่ด้วยจึงทำให้ฟานโก้และกาบิตกใจเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าซิกตายไปแล้วแถมตอนนี้ซิกยังมาอยู่กับศัตรูอีกมิคาซะและอามินที่รู้ว่าซาซ่าถูกยิงก็รีบไปดูอาการส่วนแจนก็ได้ต่อว่าเยเลนาที่ปล่อยให้ไททันกามและไททันเควียนหนีออกมาได้จนทำให้หน่วยสำรวจตายไปหลายคนเยเลนาก็ได้ขอโทษเธอได้ขังไททันทั้งสองตัวไว้แล้วแต่พวกมันก็หลุดไปได้ลีไวก็ได้เสริมไปว่าซิกเองก็ปาก้อนหินมากกว่าที่ตกลงกันไว้ส
ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งซีกและอาสาสมัครที่พวกมาเลส่งไปสำรวจเกาะสวรรค์เมื่อ3ปีก่อนพวกเขาได้ร่วมมือกับหน่วยสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วพันจิได้เข้ามาพูดกับเอเรนว่าตอนนี้พวกเขาเริ่มที่จะหมดความเชื่อใจในตัวเอเรนแล้วเพราะเอเรนมักจะทำให้คนอื่นต้องเสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยเขาโดยเฉพาะครั้งนี้แต่ซีก็ได้พูดตัดบทพันจิไปว่าอย่างน้อยๆตอนนี้เราก็มีทั้งไททันผู้ก่อตั้งและไททันที่มีสายเลือดของกษัตริย์อยู่ในมือแล้วการเสียสละที่มีค่าทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ชาวเอลเดียเป็นอิสระทันใดนั้นคอนนี่ก็ได้วิ่งมาบอกว่าซาซาตายแล้วทำให้ทุกคนรู้สึกเศร้าเป็นอย่างมากเอเรนได้ถามคอนนี่ไปว่าคำพูดสุดท้ายก่อนตายของซาซาเธอพูดว่าอะไรคอนนี่จึงตอบไปว่าเนื้อแจนได้พูดขึ้นว่าที่ซาซาตายเป็นเพราะนายเอเรนนายลากพวกเรามาเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้แต่เอเรนก็ไม่ได้ฟังที่แจนพูดเขาได้คิดย้อนไปถึงเรื่องราวเก่าๆของซาซาและเนื้อหาของ Attack on Titan ตอนที่105ก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มที่จะไม่ไว้ใจการกระทําของเอเรนแล้วแต่สิ่งที่ทําให้เอเรนตัดสินใจโจมตีประเทศมาเลย์ในครั้งนี้นั่นเพราะถึงแม้เอเรนจะไม่โจมตีพวกมาเลย์ก่อนยังไงพวกมันก็จะมาทําลายล้างเกาะสวรรค์ให้สิ้นซากอยู่ดีแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าเอเรนทําถูกหรือเปล่าที่เข้าเปิดฉากโจมตีประเทศมาเลย์คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะคะ